ครื่องปั่นไฟนะครับของแบรนด์คาวามาแต่จะเป็นแบบเปลือยนะครับไม่มีตู้เก็บเสียงนะครับเป็นเครื่องขนาดใหญ่นะตัวนี้ถือว่าโอ้โหนะครับกำลังไฟเหลือๆนะครับครับก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับของแบรนด์คาวามานะครับอีก1รุ่นนะครับจัดส่งลูกค้านะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะทำการจัดส่งลูกค้าเรียบร้อยครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวดีเซลนะครับแต่จะเป็นแบบเปลือยนะครับไม่มีตู้เก็บเสียงนะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ 40,000 นะครับ 5,000 บาทนะครับ 45,000 นะครับเรามาดูนะครับว่าตัวนี้องค์ประกอบมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือนี่เลยนะครับอย่างที่เห็นเลยก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์แล้วก็จะมีตัวไดนะครับไดปั่นไฟนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น KWM 8500 Open นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องปั่นไฟนะครับดีเซลนะครับที่เป็นแบบเปลือยนะครับก็รุ่นนี้ก็ถือว่าตอบรับดีนะครับกับลูกค้าที่ไปใช้งานนะครับในราคาไม่แรงมากแล้วก็อยากได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอย่างนี้ก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับตัวนี้น่าจะไปชาร์จเกี่ยวกับโดนนะครับโดนการเกษตรประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ในรถแห่ก็อาจจะทำตู้ใส่นะครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างจะดังนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นแบบเปลือยแล้วก็เครื่องยนต์มันใหญ่ด้วยนะครับก็ในอุปกรณ์นะครับที่ให้มาในชุดเครื่องตัวนี้นะก็จะมีปลั๊กนะครับปลั๊กนะครับปลั๊กเสียบนะครับสองตัวมีชุดปัจเจแล้วก็ล้อให้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับก็สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับว่าการใช้งานยังไงนะครับเอาไปใช้งานยังไงถึงจะเหมาะสมนะครับหรือลูกค้าอยากไปทำใส่รถแห่นะครับหรือเกี่ยวกับชาร์จโดนการเกษตรนะครับหรือใช้งานก่อสร้างอย่างนี้ก็แนะนำตัวนี้ได้นะครับเป็นเครื่องขนาดใหญ่นะตัวนี้ถือว่าโอ้โหนะครับกำลังไฟเรื่อยๆนะครับ 8.5 กิโลวัตต์นะครับหรือ 8,500 วัตต์นะครับก็สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับราคาอยู่ที่ 45,000 บาทนะครับ 45,000 บาทก็แนะนำรีบทักกันเข้ามานะครับทางร้านเราก็มีบริการจัดส่งนะไม่ว่าจะเป็นนะครับลูกค้าอยู่ไกลนะครับไม่สะดวกมารับก็มีบริการจัดส่งให้นะครับตัวนี้ก็สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับก็คลิปนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครบ์ให้นะครับคลิปนี้กับผมก็ต้องไปรับกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ